ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่องแชร์ตาสตูดิโอนะครับคลิปนี้นะครับผมจะออกมาพูดถึงเหรียญลูน่านะครับในทางเทคนิคอลนะครับว่าตัวเขาเนี่ยยังไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะครับโดยโอเคแหละถ้าเป็นในทางของโปรเจกต์หรือข่าวในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าโอกาสการล่มสลายมันใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้ลูน่า 2.0 ก็ออกมาแล้วทีนี้นะครับในส่วนของตัวลูน่าเนี่ยนะครับที่เป็นตัวแรกเลยเนี่ยมันเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีทางของเดฟหรือผู้พัฒนาเข้ามาทําต่อและยกเว้นว่าราคามันขึ้นและมันปังจริงๆนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะกลับมาทําต่อได้นะเพราะผมมองว่าทางเดฟก็อยากให้มันกลับมานะครับเลยสร้าง 2.0 ทีนี้นะครับ 2.0 มาและเพราะฉะนั้นลูน่าตัวเก่านะครับที่เราจะดูกันเนี่ยมันจะยังไปต่อหรือเปล่าในทางของเทคนิคอลนะครับใช้ในส่วนของตัวอีเลียดเวฟนะครับเข้ามาจับนะครับว่าจะไปต่อหรือเปล่าโดยตอนนี้นะครับเราจะไปดูกันแบบจริงๆเลยนะครับว่าตรงไหนคือแนวรับสําคัญนะครับจุดไหนเนี่ยที่หลุดแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ไปต่อนะครับแล้วถ้าเกิดไม่หลุดแล้วขึ้นไปต่อเนี่ยจะไปยังจุดไหนนะครับแนวต้านนะครับจุดที่จะขึ้นไปเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะเริ่มต้นนะครับผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาของเหรียญลูน่านะครับเคยลงไปทําโลนะครับต่ําสุดนะมันจะอยู่ที่ 0.04 ตัว2696 USDT นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนทีนี้ราคามันได้มีการขึ้นมาทํายอดตรงนี้นะครับโดยวันนี้จะใช้ในส่วนอีเลียดนะมันเป็นการขึ้นมาทำยอดตรงจุดแรกนะครับยอดขึ้นแรกแล้วราคาก็ไซด์เวย์ลงเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดใช่ไหมจุดนี้นะครับมันได้ขึ้นไปทําเว็บ1เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ทีนี้เงื่อนไขนะครับต่อจากนี้จะต้องลงทําเว็บ2ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเคยเห็นนะครับก็คือเว็บ1ลงมาเว็บ2เนี่ยการที่จะจบเว็บ2มันเป็นการเคลื่อนที่ของตัวกราฟที่ยาวนานมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเว็บ2จะนานมากๆนะครับก็คือเนี่ยมันจะเป็นการไซด์เวย์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเพื่อนๆนึกภาพออกไหมอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะยังคงเป็นเว็บ2โดยเว็บ2เนี่ยนะครับมันต้องไม่หลุดโลเดิมนะครับหรือเรียกง่ายว่าหลุด 0.04 ตัว2696มันต้องไม่หลุดโลเดิมนะครับมันถึงจะมองเป็นเว็บ2ได้ทีนี้จุดนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้ในส่วนของแนวรับที่ลึกขนาดนั้นเพราะผมกลัวว่าเอ้ยมันจะทําให้แบบเพื่อนๆเนี่ยขาดทุนได้ถ้าเกิดรีบเข้าตั้งแต่ตอนนี้นะครับในกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยตั้งใจว่าจะเล่นอยู่แล้วนะสมมุติว่าแบบผมไม่ได้ชวนสมมุติว่าตั้งใจในเต้นตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นมันต้องมีแผนนะครับทีนี้ผมเลยมองว่าจุดนี้นะครับการที่เพื่อนๆจะยังถือไม่ถือต่อไปเนี่ยผมมองว่าไม่ควรหลุดตรงนี้นะครับแนวรับนี้เลยนะครับที่เพื่อนเห็นเนี่ยหรือก็คือ 0.04 ตัว9892 USDT นะครับถ้าไม่หลุดตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายังสามารถเล่นได้เพราะมันเคยเป็นแนวรับเก่านะครับเป็นจุดซัพพอร์ตเก่าที่รับไหวนะครับเพราะฉะนั้นหากลงมาแล้วมันรับไม่ไหวเนี่ยแน่นอนต่ออย่างนี้มันมีโอกาสที่จะลงไปทดสอบลึกถึง 0.04 ตัว2696 USDT เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนว่าถ้าหลุดนะครับหลุด 0.04 ตัว9892 UTT ตรงนี้ผมขอแนะนําให้ออกก่อนนะครับต้องออกก่อนเพราะว่ามันเป็นการหลุดโลเดิมและแต่ทีนี้นะครับถ้ามันหลุดไปแล้วอยากรอรับใหม่อีกครั้งนะครับอาจจะต้องไปรอรับที่ 0.04 ตัว2696 UTT เลยนะครับในจุดนี้ทีนี้ถ้าเกิดหลุดจาก 0.04 ตัว2696ลงไปอีกเนี่ยตรงนั้นคือจบนะครับจบก็คือตัวใครตัวมันนะครับต้องเลิกเลยนะครับสําหรับลูน่านะครับแต่ทีนี้นะครับนั่นคือจุดที่โอเคถ้ามันหลุดนะครับเราพูดถึงจุดที่มันหลุดแล้วก็พูดถึงจุดที่เพื่อนๆสามารถตั้งสต็อปลอสไว้ได้แล้วถ้าราคาไม่หลุดล่ะราคาไม่หลุดแล้วสามารถทะลุตรงนี้นะครับเห็นไหมมันเคยขึ้นมาทําเป็นต้านไว้นะครับที่ 0.03 ตัว22095 USDT ลดไปทศนิยมหนึ่งเลยนะนะครับลดไปทศนิยมก็คือเพิ่มมาประมาณตีว่าประมาณ10เท่าครับเพื่อนๆนะครับถ้ามันสามารถขึ้นแล้วทะลุ 0.03 ตัว22095 UTT ได้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มนะครับระดับหนึ่งในการที่จะขึ้นเว็บ3นะครับซึ่งผมมองเว็บ3ไว้ที่ 0.03 ตัวนะ90803 UTT นะครับผมก็คือเอาง่ายๆถ้าเกิดเทียบจากราคาตอนนี้เนี่ยก็คือเพิ่มไปประมาณ10เท่านะครับเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะจากจุดนี้นะครับจากตรงนี้นะจนถึงจุดนี้นะครับเพิ่มขึ้นประมาณ10เท่านะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับต่อจากนี้เนี่ยแอดมองว่าลูน่าจะเป็นยังไงต่อนะครับหลายๆคนก็ถามถ้าเกิดมันทะลุมาได้เนี่ยแน่นอนหากมันทะลุมานะครับผมมองว่ามันจะไม่ได้เป็นการพุ่งขึ้นไปทีเดียวจนถึง 0.03 ตัว90803เลยมันจะมีแนวต้านหนึ่งที่เป็นลักษณะของคลื่นปรับอยู่
ู่นะครับหรือขึ้นปรับในการกว่าจะจบ2นะถ้าเกิดเรารีเทสจากหนึ่งนะครับลงมาจากโลก่อนหน้านะก็คือกรณีที่ตัวของเขาเนี่ยไม่หลุด 0.04 ตัว9892 UTT แล้วราคาเนี่ยมันดันทะลุตรงนี้ไปได้นะครับถ้ามันไม่หลุดตรงนี้นะแล้วมันทะลุตรงนี้ไปได้ 0.03 ตัว22095 UTT เนี่ย UTT เนี่ยแอดมองว่าแนวต้านที่มันจะไปติดนะครับมันจะเป็นบริเวณ 61.8% นะครับเพราะว่าสัดส่วน 61.8% ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสัดส่วนที่มักเป็นการขึ้นทำ B นะครับก็คือจะแบบนี้เป็นการลงทำ A นะครับขึ้นทำ B นะครับแล้วก็ลงทำ C นะครับ4ครั้งก็คือ C เนี่ยมีโอกาสลงลึกได้เลยนะต่อจากนั้นกรณีที่สามารถทะลุขึ้นไปถึง 0.03 ตัว41195 USDT ได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆจะต้องรอดูและตั้ง Stop Loss ไว้ให้ดีเลยนะครับตอนนี้นะลูน่า 2.0 มาแต่ถ้าเกิดเราดูที่ตัวกราฟเนี่ยเขายังไม่หลุดแนวรับสำคัญอย่าง 0.04 ตัว9892 USDT ไปดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่าตัวของเขาเนี่ยยังไม่เสียทรงนะครับในส่วนนี้ของเขาเนาะในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ถามว่าแอดทำไมแอดไม่เอาเข้ามาจับในการดูกราฟล่ะเดี๋ยวแอดเปิด RSI ดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอินดิเคเตอร์ของเขาเนี่ยนะครับเรียบราบไปเลยนะครับไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือดูได้ถ้าเป็น CDC Action Zone ก็เห็นไหมแดงทั้งแถบไม่สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วน EMA 50 200ก็ไม่สามารถใช้ได้นะไม่มีตัวไหนยื่นลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีแผนเลยในการที่จะเข้าเทรดแบบอยากเทรดอะแต่ไม่มีแผนนะครับแต่ถ้าไม่อยากเทรดเนี่ยตรงนั้นปัดทิ้งไปเลยผมเข้าใจนะครับในส่วนของโปรเจกต์อะไรตรงเนี้ยล่มสลายหมดแล้วแต่ผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับเป็นคำถามที่หลายๆคนถามแน่นอนว่าและคิดในใจแน่นอนเฮ้ยแล้วมันจะยังไปต่อหรือเปล่าและถ้าไปต่อเนี่ยห้ามหลุดตรงไหนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าคลิปนี้พอจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนในการไขข้อข้องใจตรงนี้ได้บ้างนะครับหากเพื่อนๆรักหรือถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอสัก300ไลค์เหมือนเดิมนะครับผมนะใต้คลิปนี้มีลิงก์สำหรับลดค่าธรรมเนียม 20% ของกระดานเทรด OKX นะครับเป็นทั้งสปอตและฟีเจอร์ลดได้หมดเลยนะครับก็ไปใช้กันได้นะเป็นแบบถาวรนะและหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกลุ่ม LINE และ Discord ให้เพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับมีการไลฟ์และวิเคราะห์ในนั้นเป็นสิทธิพิเศษนะครับให้กับเพื่อนนะครับโอเคบ๊ายบาย